กลไปใกล้ไปเดี๋ยวนี่เรื่องงานพี่เต๋ออันนี้ก็ลงไปเกินอ่ะพี่เต๋อประมาณนี้ค่ะโอเคครับโอ้ดีใจจะเลยใครก็ได้ถ่ายรูปตรงนี้ให้หน่อยแบบมีคนสัมภาษณ์เยอะครับผมก็สำหรับงวดนี้นะครับผมใช่ค่ะถามพี่เต๋อตอนนี้อัปเดตหน่อยแล้วนะเข้าที่แล้วใน 100% แล้วใช่ไหมครับจริงค่ะเข้าที่ตอนนี้เข้าที่แล้วจมูกใช่ไหมฮะก็ทำมาผมทำเมื่อประมาณปลายธันวาที่แล้วครับก็กำลังจะครบ1ปีพอดีครับผมใช่มันเข้าที่เข้าทางเท่านี้แล้วตอนนี้เข้าที่เข้าทางน่าจะประมาณนี้ครับผมน่าจะประมาณนี้ถ้าจะยุบลงก็น่าจะยุบลงกว่านี้อีกนิดนึงยุบได้อีกถูกใจตามที่ต้องการไหมคือต้องบอกย้อนกลับไปอีกครั้งหนึ่งว่าตอนที่แก้เนี่ยไม่ได้แก้เพราะว่าเราไม่ได้ชอบจมูกอันเก่าแต่ว่ามันเป็นซิลิโคนแล้วร่างกายของเรามันต่อต้านมันทำให้ดึงรั้งเนื้อบริเวณนั้นกลับขึ้นไปแล้วทำให้รูจมูกมันเชิดขึ้นนะครับก็เลยใช้วัสดุของตัวเองครั้งนี้ก็เลยเลือกที่จะใช้เล็บเอามาต่อเป็นก้อนแล้วก็เย็บเป็นก้อนเล็บอะครับแล้วก็เย็บเสียบเข้าไปแล้วก็ปิดเรื่องจริงมั้ยเหรอเรื่องไม่จริงใช้กระดูกซี่โครงเริ่มลงใจก็เห็นเคยสัมภาษณ์ไปแล้วนึกว่าจะจำได้แต่ว่าก็เลยงงว่าแบบหรือว่าไปแก้ใหม่อะไรซี่โครงฮะซี่โครงไม่ได้ใช้เล็บแต่อย่างใดครับผมได้มากเลยนะคะครับผมอย่างเดียวครับผมอย่างอื่นไม่ได้ทำตาก็ยังข้างหนึ่งสองชั้นข้างหนึ่งชั้นเดียวเหมือนเดิมครับผมเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมฮะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวจมูกครั้งนี้ครับมันค่อนข้างจะยาวกว่าปกติปุ๊บสัดส่วนของใบหน้ามันก็เลยมีการเปลี่ยนขึ้นไปแล้วถ้าถามว่าไปทุบโหนกมาไหมโหนกยังเต็มเหมือนเดิมกรามก็ยังบานเหมือนเดิมเลยครับผมเพราะนั้นก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยคิดจะทำอะไรเพิ่มไหมไม่เอาแล้วครับทำไมฮะเพราะว่ามันเจ็บมากเลยครับเพราะว่าจะผ่าตัดจมูกครั้งนี้ผมน่าจะทำประมาณ8ชั่วโมงครับอันนี้แต่ทำหลังทำมามันมีเอฟเฟกต์อะไรกับตัวเราบ้างไหมครับพี่โต๊ะนอกจากที่แบบว่าอาการบวมอะไรต่างๆก็เอฟเฟกต์ก็คือมีคนเข้ามาเมนต์ว่าฉันชอบหน้าเก่าเธอมากกว่าอีกอันนั้นเป็นเอฟเฟกต์เสียเซลล์ไหมเหรอครับก็คือนานาจิตตังอ่ะเราก็เข้าใจคือเขาอาจจะเคยติดลุคเราจากในคิมเวอร์ชันเก่าๆหรือว่าเคยดูเราที่อื่นหรือเคยมาติดตามผลงานของเราในฐานะพิธีกรตอนที่จมูกเรายังไม่ใช่จมูกนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าวันนี้หน้าเราเปลี่ยนไปแล้วก็เดี๋ยวดูหนังเรื่องนี้แล้วก็อาจจะชอบเราในอีกรูปแบบนึงก็ได้จำเปลี่ยนหน้าได้ใช่ใช่ครับผมจริงๆคนเข้ามาคอมเมนต์นี้เยอะแค่ไหนหรือว่าตลอดทุกรูปที่เราลงไหมครับพี่เต๋ออะไรนะฮะคอมเมนต์ที่แบบมาว่าแล้วแบบว่าเหมือนมาว่าไม่ชอบหน้านี้อยากได้หน้าเก่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้มีหลายแบบเลยครับมีกระทั่งว่าแบบว่าคือใช้แบบถ้อยคำแบบรุนแรงมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นแนวแบบบูลลี่อะไรใช่ฮะแต่เราก็ไม่ได้ตอบเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นความคิดของเขาเราเคารพในสิทธิ์ในความคิดของเขาก็แล้วกันเราก็อยู่ของเราไปเยียบๆดีกว่าอารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงครับแบบโกรธหรือว่าโมโหอารมณ์ตอนนั้นเหรอฮะแหมมันก็คือจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะก็อย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปอ่ะว่าจริงๆอย่างน้อยๆอ่ะคนที่เข้ามาว่าเราอ่ะมันทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ยาแก้ปวดท้องโรคกระเพาะที่ซื้อเป็นแบบขวดใหญ่ๆอ่ะมันถูกกว่าซื้อแบบเป็นซองมันเครียดไงฮะแล้วมันต้องกินยาลดกรดในกระเพาะอาหารฮะซึ่งถ้าพี่ซื้อเป็นซองมันจะแพงกว่าพี่ซื้อเป็นขวดมันคุ้มกว่ามันเป็นใช่ก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาทำให้เรารู้ว่าซื้อแบบขวดคุ้มกว่าซื้อแบบซองว่ะเครียดนะฮะหูยมันไม่ใช่แค่เม้นสองเม้นแล้วมันยังมีคอมเมนต์ใน YouTube ใน Twitter ในมันเยอะมากเลยแต่ว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่เสพเข้าไปอ่านอะไรอย่างนี้เหมือนกันถึงขั้นร้องไห้ไหมครับถึงขั้นร้องไห้ไหมไม่ได้ร้องนะครับไม่ได้ร้องร้องแค่ว่าสอบท้องเหลือเกินแล้วเราทำไมเราถึงเลือกที่เข้าไปอ่านไปตามเช็คคอมเมนต์เราก็อยากจะดูว่า reaction ของคนเนี่ยมันเป็นยังไงว่าหลังจากที่เราแก้จมูกมาแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าเราว่ามันยาวขึ้นมานิดนึงมันก็เปลี่ยนรูปแบบของโครงหน้าไปในทางที่เราเองคิดว่ามันก็น่าจะดีนี่นาแต่ก็เขาก็ไม่เห็นด้วยก็มันก็ไม่ต้องคิดว่าไม่น่าทำเลยไหมใช่ใช่เขาบอกว่าไม่น่าทำเลยน่าจะใ
ให้เป็นแบบเดิมดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าย้อนกลับไปต้องทำฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ได้แก้เพราะว่าเรื่องความสวยงามแต่ว่ามันจะลังขึ้นไปจนสุดท้ายซิลิโคนจะทะลุฮะแล้วพี่ตื่นรู้สึกว่ามันโง่เฮงเราดีขึ้นไหมฮะโง่เฮงเราดีขึ้นไหมเหรอครับก็แม่ตอบยังไงเดี๋ยวแม่มันเกี่ยวไหมดีขึ้นจ้ะดีขึ้นเลยก็ดูหน้ายาวขึ้นโง่เฮงดีขึ้นรับทรัพย์หนังป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 ังไม่ใช่โดนยิงนะหนังปังมากเลยจมูกมาเขาก็ทำหนังเรื่องนี้เลยก็ใช่ครับผมพอทำจมูกปุ๊บก็รับเล่นหนังเรื่องนี้เรื่องแรกเลยมันมีงานอย่างอื่นที่มันแบบแปลกหรือแตกแหนกไปไหมคะหลังจากที่ทำหน้าใหม่มาแล้วแบบหน้าเราเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยงานแสดงตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าปีนี้จริงๆเราโฟกัสไปที่หนังเป็นหลักครับผมแต่ก็จะมีลงเสียง อะไรแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้ใช้หน้าตาอยู่ดีอะไรเงี้ยลงเสียงแบบโจ๊ะๆเลยแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่ทุกวันนี้สัญญากรรมเอามันก็เหมือนเป็นรูปปกติแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนมาคอมเมนต์ให้ทำกันอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาแบบนี้อยากจะบอกอะไรกับคนที่ทำศัลยกรรมเหรอครับบอกคนที่ทำศัลยกรรมมาอ๋อก็อุ้ยบอกยังไงดีล่ะก็ยากเลยอ่ะผมว่าความรู้สึกเราในมุมของเราก็ได้พี่เติร์ดเวลาเราโดนอ่ะเอาเป็นเราแล้วกันถ้าถามผมเมื่อมีเพื่อนไปทำศัลยกรรมมาเราก็จะบอกเพื่อนว่าเออก็ดีนะจบแล้วเราอาจจะไม่ไปบอกเขาว่าเอ้ยทำไมหรือว่าทำยาวกว่านี้หน่อยดีไหมหรือว่าทำสั้นกว่านี้เราไม่วิจารณ์เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขามันก็เรื่องของเราสิทธิ์ของเขาเลยสิทธิ์ของคนที่ทำเราก็เลยรู้สึกว่าก็อยากจะทำอะไรก็ทำเลยจ้าโอเคครับผมขอบคุณครับอินเสิร์ตจ้าอินเสิร์ตก่อนเลยจ้าอินเสิร์ตแต่จมูกไหมจ้าไม่ต้องจ้าเห็นหน้าได้จ้าคนจะจำหน้าได้จ้าพี่เต๋อกล้องนี้หรือว่าเพราะเรา1 2จนมันผอมไปด้วยมั้ยครับเออแต่เหมือนผอมลงแบบ